จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B Plus Strat สะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B Plus Stratของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ D+ ตราด D+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีบุรุษไปรษณีย์หนีป่าลาบกำลังนำจดหมายส่งให้ลูกค้ายังไม่ทันจอดรถเจอศพนอนอยู่หน้าบ้านนักท่องเที่ยวรัสเซียดำน้ำที่เกาะรังจมน้ำหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิตกรรมการสโมสรตราด FC วิเชียรทรัพย์เจริญยืนยันโอ่งโค้ชตราด FC มาพร้อมโค้ชประตูและผู้ช่วยส่วนนักเตะร่วมของเดิมบุรุษไปรษณีย์หนีป่าลาบกำลังนำจดหมายส่งให้ลูกค้ายังไม่ทันจอดรถเจอศพนอนอยู่หน้าบ้านเวลา 15:00 นวันที่24พฤศจิกายน2560ร้อยตำรวจเอกสุรพงษ์บุญช่วยร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดพร้อมแพทย์เวชโรงพยาบาลตราดร่วมตรวจสอบผู้เสียชีวิตที่บ้านเลขที่311หมู่10ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดี่ยวยกสูงอยู่กลางสวนยางพาราหน้าบ้านพบศพคนนอนเสียชีวิตนอนหงายผิวหนังกายเป็นสีดำและแห้งส่วนบริเวณศีรษะนั้นผิวหนังหายไปเหลือแต่กระดูกทราบชื่อผู้เสียชีวิตชื่อนายประทีปอรุณโชติอายุ53ปีเบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติและสภาพศพนายประทีปทราบว่านายประทีปมีโรคประจำตัวต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าและอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวส่วนลูกชายไปทำงานที่ต่างจังหวัดซึ่งคาดว่านายประทีปโรคประจำตัวน่าจะกำเริบจนล้มหมดสติไปและไม่มีใครพบเห็นเข้าช่วยเหลือจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันนายโสพลเมฆวัฒน์ทัศน์บุรุษไปรษณีย์จังหวัดตราดกล่าวว่าตนเองนำจดหมายฉบับหนึ่งที่จ่าหน้าซองถึงนายประทีปอรุณโชติบ้านเลขที่311หมู่10ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อนำไปส่งให้นายประทีปแต่เมื่อขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงบ้านอย่างไม่ทันได้จอดรถมองไปที่หน้าบ้านพบศพนอนอยู่หน้าบ้านจึงรีบเลี้ยวรถกลับขี่รถหนีด้วยความตกใจไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่อนามัยไปของทราบนักท่องเที่ยวรัสเซียดำน้ำที่เกาะรังจมน้ำหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิตเวลาประมาณ 16:20 นวันที่24พฤศจิกายน2560เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตเกาะช้างรับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่ามีผู้จมน้ำบริเวณหมู่เกาะรังตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดโดยขณะที่กำลังแจ้งนั้นเหลือกำลังนำนักท่องเที่ยวที่จมน้ำและมีอาการหมดสตินำมาส่งที่ป่าสะพานบ้านบักเบาเมื่อรับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตเกาะช้างจึงจัดกำลังพร้อมรถพร้อมประสานขอรถกู้ชีพคลินิกอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้างเดินทางไปยังบริเวณป่าสะพานบ้านบักเบาซึ่งรอประมาณ10นาทีเรือที่นำนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาถึงอาสาสมัครพบว่านักท่องเที่ยวที่จมน้ำเป็นชาวต่างชาติอาการหมดสติอาสาสมัครจึงได้ช่วยกันทำ CPR และเคลื่อนย้ายจากปลายสะพานขึ้นมายังรถกู้ชีพนำส่งคลินิกอินเตอร์
ทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอายุประมาณ66ปีจากการสอบถามผู้นำนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตมาส่งทราบว่านักท่องเที่ยวรายนี้ได้ออกไปดำน้ำดูปะการังที่บริเวณหมู่เกาะลังกับเพื่อนๆโดยไปกับเรือทัวร์แต่เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเพื่อนและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำส่งคลินิกอินเตอร์เกาะช้างแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาก รรมการสโมสรตราด FC วิเชียรทรัพย์เจริญยืนยันองค์โค้ชตราด FC มาพร้อมโค้ชประตูและผู้ช่วยส่วนนักเตะร่วมของเดิมซ้อม15ธันวาคม2560การประชุมคณะกรรมการสโมสรตราด FC ที่ร้านกาแฟตราด FC โรงแรมเหลายาอิงลารีสอร์ทจังหวัดตราดมีนายชูชีพเลี้ยงถนอมประธานสโมสรนายธินวัฒน์เจียมอุ่ยรองประธานนายมนัชชราไลผู้จัดการทีมพร้อมกรรมการร่วมประชุมโดยมีนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC เป็นประธานในการประชุมนายวิเชียรได้กล่าวกับที่ประชุมถึงความคืบหน้าการติดต่อโค้ชผู้ฝึกสอนว่าได้เดินทางไปพร้อมกับนายกรมสรรพุทธโอวาทอดีตประธานสโมสรโดยนัดหมายกับนายดุสิตเฉลิมแสงอดีตโค้ชศรีสะเกษ FC เพื่อหารือเรื่องการเข้ามาเป็นโค้ชของทีมตราด FC ซึ่งสามารถสรุปข้อตกลงได้และยอมรับการเข้ามาทำทีมตามที่สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นได้เปิดเผยออกมาแล้วสำหรับนักเตะนั้นได้พูดคุยกันระดับหนึ่งแล้วโดยทั้งหมดจะได้ตัวประมาณ15คนซึ่งจะซ้อมในวันที่15ธันวาคม2560นี้ที่ประชุมสโมสรตราด FC ยังได้เสนอให้มีการทำบุญและจัดการเปิดตัวโค้ชและนักเตะและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแฟนบอลในวันที่12ธันวาคม2560โดยการจัดทำบุญสโมสรและเปิดตัวโค้ชและนักเตะทั้งหมดพร้อมทั้งทำสัญญารวมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์กับแฟนคลับทั้งเรื่องก่อนการจองเสื้อตราด FC ชุดใหม่และการรับสมัครเป็นแฟนคลับที่ผู้เป็นแฟนคลับมีสิทธิพิเศษในการซื้อตั๋วปีและเสื้อในราคาสมาชิกโดยขนาดนี้ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วและยังเป็นเสื้อของ Eco Sport เหมือนปีที่ผ่านมาในวิเชียรกล่าวด้วยว่าทางสโมสรต้องการเห็นชาวตราดช่วยกันสนับสนุนทีมตราด FC ในด้านต่างๆทั้งด้านการเดินทางมาร่วมเชียร์ทีมในสนามซื้อเสื้อซื้อของที่ระลึกซึ่งจะทำให้สโมสรเติบโตและก้าวต่อไปเคียงคู่กับชาวตราดรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดเชิญชวนบริจาคเงินและสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาดสนับสนุนกิจกรรมร้านกาชาดงานปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดประจำปี2561นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดร่วมกับเรากาชาดจังหวัดตราดกำหนดจัดงานปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดประจำปี2561ระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึง1มกราคม2561ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดตลอดจนเป็นการหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดตราดในการช่วยเหลือประชาชนร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนการแสดงบนเวทีและกิจกรรมการออกร้านกาชาดดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงาน
ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดด้วยการรับบริจาคสิ่งของและเงินสดเพื่อใช้เป็นของรางวัลและเป็นทุนในการจัดซื้อของรางวัลในร้านกาชาดภายในงานปีใหม่กาชาดขึ้นในวันที่7ธันวาคม2560ทางจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของในงานดังกล่าวตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจังหวัดตราดคิกออฟจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า1ธันวาคมนี้นายอนุศักดิ์เป้าบุญปรุงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเตรียมจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยจะดำเนินการพร้อมกันทั้ง74จังหวัดในวันศุกร์ที่1ธันวาคม2560จึงได้จัดให้มีการหารือผู้เกี่ยวข้องกับสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเจ้าของสายและอุปกรณ์สื่อสารเข้าตรวจสอบว่าสายที่พาดผ่านสายใดชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เพื่อทำการรื้อออกต่อไปทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตราดกำหนดจะมีการคิกออฟจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 9:30 น.โดยจะมีการปล่อยขบวนรถที่ปฏิบัติงานจากบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดซึ่งจะมีการจัดระเบียบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมริมถนนสุขุมวิทบริเวณฝั่งตรงกันข้ามวิทยาลัยชุมชนตราดไปจนถึง3แยกไฟแดงตราดคลองใหญ่รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร